าทุกคนยังสลัดคืนชีพมาแล้วครับเดี๋ยวนะรับกล่องกระจกแป๊บนึงครับโอเคสายก่อนครับตกลงเอ็มสแลชที่มันเสียนี่ก็คือแผ่นชาร์จเสียนะครับแผ่นชาร์จก็มีหน้าที่เวลาที่ว่าเราขับรถเนี่ยมันจะชาร์จไฟเข้าไปในแบตนะครับแล้วก็ถ้าแผ่นชาร์จเสียเนี่ยคือไฟก็ไม่ชาร์จถูกไหมครับพอไฟไม่ชาร์จเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารถมันดูดแบตอย่างเดียวเลยแบตเรื่อยๆจนแบตมันหมดนะครับนั่นนะครับทำให้รถผมมันสตาร์ทไม่ติดต่อที่เข็มนี่คือไม่ติดครับเพราะว่าแบตมันเสื่อมนะครับแบตหมดก็เข็มยังไงก็ไม่เข้าละอะไรเงี้ยทำให้แบตเสียเลยอ่ะจอดไปตรงกลางโค้งวันนี้ระวังแล้วเนี่ยอันตราย
จอทุกวันนะครับตอนเช้า